ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกในชีวิตจริงนะครับเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับและเรื่องดราม่าที่น่าเบื่อทุกวันนะฮะวันหยุดแบบนี้ครับลองแวะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศของโลกแฟนตาซีที่ร้าน Mocking Tales ดูสิครับแค่เห็นบรรยากาศด้านหลังนะครับก็รู้เลยนะฮะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวนะครับลึกลับไม่ธรรมดาแน่นอนและแน่นอนนะฮะวันนี้รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับโดยสมาชิกครอบครัวของผมนะฮะก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพิสูจน์ความอร่อยที่เหนือจินตนาการนะครับที่ร้าน Mocking Tales แห่งนี้แหละครับMocking Tales นะครับได้นำเรื่องราวของเทพนิยายอย่าง Beauty and the Beast นะครับ The Lord of the Ring นะฮะมาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งร้านนะครับทำให้เรานะฮะรู้สึกได้ว่าหลุดเข้ามาอยู่ในโลกของเทพนิยายเลยทีเดียวครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้าน Mocking Tales แล้วนะฮะผมแนะนำเลยสั่งตามนี้นี่คือสุดยอดจริงๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ทำให้ร้าน Mocking Tales นะฮะเป็นที่รู้จัก Inferno Mountain นะฮะด้านนอกนะฮะจะเป็นช็อกโกแลตโดมแบบสวยงามมากอลังการมาก Inferno Mountain นะฮะมีที่มามาจากนิยายเรื่อง The Lord of the Ring นะครับที่เป็นภูเขาไฟนะฮะที่เอาไว้สำหรับเผาตัวแหวนอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าเมนู Dragon Eye นะฮะอันนี้เนี่ยมาจาก Game of Thrones นะฮะอันนี้เป็นแบบดวงตาของมังกรตัวดวงตานะผู้ชมจะเห็นด้านล่างนะฮะจะเป็นคัสตาร์ดนะครับเป็นคล้ายๆวุ้นไข่แล้วก็จะเป็นกาแฟช็อตนะฮะเป็นสีดำๆให้เราเห็นเป็นดวงตาด้านนอกนะฮะอันนี้สวยงามมากเป็นเมลแรงนะครับเผาไฟให้เราแบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นเกล็ดมังกรอ่ะการทานนะฮะเขาก็จะมีทานคู่กับไอศกรีมทานคู่กับตัวครัมเบิลนะครับแล้วก็มีบิสกิตช็อกโกแลตกล้วยหอมแล้วก็ตัวราสเบอร์รี่เป็นเมนูที่สวยงามและน่าทานมากใครที่เป็นแฟนซีรีส์นะฮะหรือว่าอยากลองของอร่อยๆแบบนี้มาได้เลยและอันนี้ครับเมนูเครื่องดื่มนะครับน่าทานมากๆนะฮะชิวี่ช็อกโกแลตดูมครับจะได้รสช็อกโกแลตเต็มๆเลยเพราะว่าข้างใต้เนี่ยจะเป็นสมูทตี้ช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมมีตัวซีเรียลแล้วก็ตัวบราวนี่บราวนี่ก็จะต้องเคี้ยวๆแล้วก็หนึบๆนะฮะแล้วก็ดูดตัวสมูทตี้ไปอร่อยแน่นอนอันนี้แค่แบบเบื้องต้นนะเป็นข้อมูลแต่ว่าก่อนที่เราจะทานนะคุณผู้ชมมันจะมีแบบขั้นตอนยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราให้ที่ร้านนะฮะเขามาสาธิตวิธีการทานกันก่อนดีกว่าครับ Inferno Mountain นะฮะพึ่งระวังลาวาจะปะทุปัตตภีจะลุกเป็นไฟโอ้ว้าวความลับที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยจงเปิดเผยความลับข้างในออกมาโอ้ Inferno Mountain นะฮะสมควรกับการรอคอยนะฮะไอศกรีมนี่ละมุนมากๆอร่อยจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในนะสายหวานทุกคนมันคือไอศกรีม3ลูกในรสที่เราชอบเราเลือกได้อีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำจริงอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลย Dragon Eye นะครับมันมีหลายชั้นมากนะฮะมีตัวเค้กนะฮะมีเมอร์แรงมีวุ้นลองชิมเลยดีกว่าฮะคือเมอร์แรงหอมอร่อยวุ้นไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็มีรสชาติหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับชิวี่ช็อกโกแลตดูมนะฮะขออนุญาตดูดแบบแรงๆให้ชื่นใจเลยมันคือช็อกโกแลตที่เข้มข้นจริงๆนะฮะแล้วด้านบนก็ให้วิปครีมนะฮะกับซีเรียลหรือว่าตัวบราวนี่มาแบบไม่ยั้งเลยแต่สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มาที่ร้าน Mocking Tales นะฮะเราไม่เจอบรรยากาศแบบที่ผมพามาวันนี้เนี่ยอย่าตกใจนะครับทุกๆ4เดือนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการตกแต่งร้านเปลี่ยนเมนูใหม่ดังนั้นเนี่ยแฟนประจำของร้านนี้เนี่ยจะไม่มีทางเบื่อเลยหรือว่าคนไหนมาปุ๊บเนี่ยเมนูดังๆเมนูอร่อยๆ ยังมีอยู่แล้วก็จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยฮะเยี่ยมมากครับผมสำหรับร้าน Mocking Tales นะครับตั้งอยู่บนชั้น1นะครับของศูนย์การค้า The Maze นะครับในซอยทองหล่อ4ครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับ
มาดูกันว่าช่วงหน้านะครับเมนูเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะเป็นยังไงอร่อยขนาดไหนน่าทานขนาดไหนติดตามชมกันให้ได้นะครับอุ้ยสุกแล้วกลิ่นก็หอมหอมเดินผ่านตลาดมาคุณผู้ชมก็เลยคว้าเจ้าแคนตาลูปเนี่ยมาจากตลาดตั้งใจเลยนะจะทำชีสเค้กแคนตาลูปช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนถ้าพูดถึงลอดช่องเป็นขนมไทยยอดฮิตตลอดกาลไม่ว่าจะทานตอนไหนก็อร่อยหอมเย็นชื่นใจวันนี้เรามีสูตรลับฉบับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากสายหวานให้ได้ทำรับประทานกันกับเมนูลอดช่องนมสดครับเริ่มจากการทำแป้งลอดช่องกันก่อนนะครับใส่แป้งมันและแป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหอมมันให้แป้งลอดช่องตามด้วยน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดแล้วปิดไฟได้เลยครับต่อมาเติมแป้งที่เตรียมไว้ครึ่งหนึ่งกวนจนส่วนผสมสุกข้นนำแป้งที่กวนเสร็จเทลงในส่วนผสมแป้งที่เหลือใช้มือนวดจนส่วนผสมของแป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรีดแป้งเป็นแผ่นบางเสร็จ 1/4 ซมตัดแป้งเป็นเส้นๆยาวประมาณ3นิ้วต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นลอดช่องลงต้มจนกระทั่งแป้งสุกและลอยขึ้นตักขึ้นแช่น้ำเย็นเตรียมไว้ครับจากนั้นเรามาทำน้ำลอดช่องนมสดกันต่อนะครับเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับน้ำลอดช่องตามด้วยกะทิสำเร็จรูปและใบเตยมัดปมลงในภาชนะตั้งไฟจนกระทั่งเดือดปิดไฟตักใบเตยออกพักส่วนผสมไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายก็จัดเสิร์ฟให้สวยงามตักลอดช่องต้มสุกและขนุนหั่นเป็นเส้นลงในแก้วเสิร์ฟประมาณครึ่งแก้วเติมน้ำแข็งบดละเอียดใส่น้ำลอดช่องที่เตรียมไว้ลงในแก้วเสิร์ฟให้พอท่วมเนื้อลอดช่องแต่งหน้าด้วยขนุนหั่นเป็นเส้นเท่านี้ก็ได้ลอดช่องนมสดอร่อยอร่อยไว้รับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ